เลยทุกคนแทบจะทุกทักเลยอะคือแชมป์ปีล่าสุดนะคะของปี2022และข้างหน้าเราก็คือรถที่เขาใช้ลงแข่งจริงๆนะคะคือในนี้นะคะความปลอดภัยค่อนข้างสูงเลยนะทุกคนที่นี่เขาจะอนุญาตเฉพาะที่เป็นแบบ clear bag นะคะหรือว่าเป็นกระเป๋าใสๆเป็นพลาสติกใสๆเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้นะคะมอสพาทุกคนมาดูกีฬาแข่งรถที่ฮิตที่สุดในอเมริกาเลยนะนั่นก็คือ NASCAR ค่ะและความพีคก็คือว่าวันนี้มอสพามาสนามแรกของปีนะคะเป็นสนามคิกออฟนะคะนั่นก็คือนี่เลยLos Angeles Memorial Coliseum นะคะเห็นโลโก้ของโอลิมปิกไหมสนามนี้เนี่ยเขาเคยจัดโอลิมปิกมาแล้ว2ครั้งนะคะและสนามนี้ก็จะใช้จัดโอลิมปิกในปี2028ร่วมกับ SoFi Stadium ด้วยนะคะทุกคนเงียบหูฟังดีๆเขาแข่งกันด้านในนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่เข้าไปด้านในนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนแฟนเฟสก่อนนะคะดูว่ารอบๆสนามบรรยากาศเนี่ยมันมีอะไรขายบ้างเนาะตอนนี้เราก็เข้ามาในโซนของแฟนเฟสแล้วนะคะตรงนั้นเป็นเกสอินฟอร์เมชันใช่ไหมทุกคนนี่มอสหยิบมาแล้วเขามีแจกที่อุดหูนะตอนแรกมอสก็คิดอยู่ว่าเอ้าลืมที่อุดหูมาแล้วเขาก็มีนี่แจกเหรียญเป็นที่ระลึกด้วยนะคะของปีอยากจะบอกว่าปีนี้ปี2023เนี่ยเป็นครั้งที่เนสคาร์เนี่ยเขาครบรอบ75ปีนะคะทุกคนก็พิเศษมากๆเลยตรงนี้นะคะเขามีให้เช่าเหมือนหูฟังคือการแข่งเนสคาร์เนี่ยมันจะมีถ่ายทอดสดนะคะทางช่องทีวีฟ็อกนะคะแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปในสนามแล้วอยากจะได้ยินเสียงภาคอะไรเงี้ยเหมือนกับเราดูรายการทีวีแล้วก็สามารถเช่าได้นะเขาคิด59เหรียญบูธแรกที่มอเจอนะคะอันนี้เป็นเชฟโรเลตนะคะเขาก็มาบอกว่าให้เราสแกนปุ๊บแล้วเขาจะมีแจกเสื้อแต่ว่ามันก็ต้องแลกด้วยกันว่าเราจะต้องมีตอบคำถามเซอร์เวย์อะไรอย่างงี้หน่อยเนาะเราก็จะได้เสื้อฟรีนะคะคือในนี้บูธส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบ้านทั่วไปเนาะอย่างพวก Ford อะไรอย่างเงี้ยมีเนี่ยเหมือนเชฟโรเลตเพราะว่า NASCAR เนี่ยนะคะมันจะเป็นการนำรถบ้านแล้วก็มาแต่งใหม่แล้วก็ไปแข่งในสนามมันจะต่างกับพวก F1 อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะอย่าง F1 เนี่ยก็คือจะเป็นรถที่เขาผลิตมาสำหรับแข่งโดยเฉพาะนะนี่ค่ะโจอี้นี่คือแชมป์ปีล่าสุดนะคะของปี2022และข้างหน้าเราก็คือรถที่เขาใช้ลงแข่งจริงๆนะคะเบอร์22นะคะคันนี้เป็น Ford Mustang ว้าวสังเกตรถนะทุกคนไม่มีดอกยางเลยอะข้างในเหมือนไม่มีอะไรเลยนะนี่คือรถจริงๆเลยนะคะที่เขาใช้แข่งเนี่ยใครที่เคยดูการ์ตูนเรื่องคาร์สนะคะเนี่ยเขาก็คือเอาการแข่งขันNASCARนี่แหละเข้าไปอยู่ในการ์ตูนที่มันจะเป็นสนามวงลีแล้วก็รถก็วิ่งแข่งกันนะคะมอสก็ยังไม่เคยเห็นของจริงเหมือนกันของจริงอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะเดินดูในส่วนของแฟนเฟสต่อไหมก็มีแบบรถของเล่นด้วยนะถ้าเกิดว่าเราชอบแล้วก็ซื้อไปได้โอ้โหเคนสูงๆนี่คือเป็นเคนถ่ายทอดสดนะทุกคนคือ NASCAR เนี่ยเขาจะถ่ายทอดสดทุกวันอาทิตย์ช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าเขาอยากให้เป็นเหมือนคนอยู่บ้านเป็นครอบครัวแล้วก็สังเกตนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเด็กๆพ่อแม่พาเด็กมาดูด้วยนะคะ NASCAR นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีนะร
ถเล็กๆนะคะคันละ15เหรียญเสื้อของงานนะคะตัวละ32เหรียญตัวละ 1,000 อะไรอย่างเงี้ยนี่ทุกคนมาเอาตัวนี้75 year นะคะปีที่75นี่ข้างหลัง2023อันนี้เป็นตารางแข่งขัน NASCAR ของปีนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมสนามแรกก็คือ Los Angeles Memorial Coliseum ที่เราอยู่นะคะแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์นะทุกคนเป็น Daytona นะคะ Daytona นี่คือสนามดังของ NASCAR เลยนะคะแล้วก็รอบ Playoff เนี่ยช่วงกันยายนนะคะจนถึง November นะคะอันนี้ที่ Phoenix นะคะเดี๋ยวเอาตัวนี้นี่แหละคือในนี้นะคะความปลอดภัยค่อนข้างสูงเลยนะทุกคนตอนแรกอะมอสเอากระเป๋ามาแล้วมอสต้องเอาไปเก็บที่รถเพราะว่าที่นี่เขาจะอนุญาตเฉพาะที่เป็นแบบ clear bag นะคะหรือว่าเป็นกระเป๋าใสๆเป็นพลาสติกใสๆเท่านั้นนะคะก็คนมันเยอะเนาะแล้วก็อเมริกาก็เดี๋ยวกันเพื่อความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นอีกโซนของแฟนเฟสอีกมุมนึงนะคะแต่ว่าตรงนี้จะเยอะกว่าไอ้มุมตรงนั้นเนาะทุกคนเดี๋ยวลงมาดูมีอะไรบ้างแต่มองไปอ่ะคนมันน้อยนะเพราะว่าถ้าวันแข่งจริงๆอ่ะมันจะเป็นวันพรุ่งนี้ใช่ไหมอ๋อตรงนี้จะเป็นพวกของที่ระลึกของทีมแข่งนะทุกคนเยอะเลยอ่ะโอ้มีใครชอบทีมไหนนี่มาซื้อได้เลยนะมีเบอร์24เบอร์48เบอร์9เยอะเลยนะเบอร์5โอ้โหเพียบเลยทุกคนแทบจะทุกทักเลยอะวันนี้มันก็ใส่เสื้อ NASCAR มานะคะอันนี้เบอร์อะไร88ได้มาเอาจริงๆอะเสื้อนี้ถ้าเราซื้อเก็บไปอะก็กลายเป็นเสื้อวินเทจในอนาคตนะมีราคาอยู่นะซุ้มของอเมริกันฟุตบอลนะคะเอาจริงๆงานNASCARนะคะทุกคนถ้าเปรียบเทียบอ่ะมันก็เป็นมอเตอร์สปอร์ตที่สุดของอเมริกันเนาะถ้าพูดอเมริกันฟุตบอลก็ต้อง NFL ถ้าเป็นบาสก็ NBA นะคะแต่ถ้าเดโทน่า500ไมล์เขาวิ่งกันทีนะอย่างสนามนี้เขาวิ่ง70รอบนะคะแต่ถ้าเดโทน่าเขาวิ่งกัน200รอบนะความยาวประมาณ800กิโลคิดดูดิกรุงเทพเชียงใหม่วิ่งกันอยู่อย่างนั้นนะ คันนั้นค่ะเบอร์22นะคะเป็นแชมป์ของปีที่ผ่านมาล่าสุดนะคะเขาก็เนี่ยเป็นสีเหลืองนะเขาก็ใช้เป็นรถฟอร์ดมัสแตงนะทุกคนก็คือโจอี้นะของกินนะก็เป็นขนมปังกับชีสอีกแล้วสนามนี้นะคะจุได้ทั้งหมด 77,000 คนนะคะปกติแล้วการแข่ง NASCAR เนี่ยสนามที่ใหญ่ที่สุดนะทุกคนมันสามารถจุได้ถึง 250,000 คนเลยนะคิดดูแต่ว่ากีฬาเนี้ยมันดีอย่างนึงใช่ป่ะมันเป็นสนามวงรีวงกลมก็คือสามารถทุกคนมองเห็นนะถ้าเราไปดูแบบแข่งรถอันอื่นบางทีเราอาจจะเห็นแค่มุมเดียว
ทุกคนคะตอนนี้ก็คือพักเบรกใช่ไหมเสียงมันก็เลยไม่ค่อยดังมากนะทุกคนลองสังเกตดีๆสนามนี้เนี่ยคือสนามคิกออฟใช่ไหมสนามแรกแล้วก็เป็นสนามที่เล็กที่สุดนะคะในการแข่งขันNASCAR นะคะแล้วลองคิดดูนะความเร็วที่นักแข่งก็ทำกันจะอยู่ที่ประมาณ200ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสนามเนี่ยแค่เนี้ยเขาสามารถทำความเร็วได้300เลยเหรอแล้วลองคิดดูยิ่งเล็กอะมอดว่ายิ่งยากนะเพราะว่ามันต้องหมุนอย่างนี้เลยอะเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะทำความเร็วได้ถึง300จริงหรือเปล่าแต่ว่าพี่แชมป์อะโจอี้อะเขาทำความเร็วที่เขาเป็นแชมป์นะคะเมื่อปีที่แล้วเขาทำความเร็วไว้ที่203ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ326กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะทุกคนแต่เขาก็ยังไม่สามารถโค่นแชมป์เมื่อปี1987ได้นะคะอันนั้นคือสถิติสูงสุดที่เคยทำได้ก็คือ341ไมล์ต่อชั่วโมงนะโหโคตรเร็วอะคิดดู wow. นั่งมองอะสนามเปล่าๆแบบวงกลมอย่างเงี้ยบางทีหลายคนก็บอกว่ามันน่าเบื่อนะคะเลยทำให้แบบมันไม่ใช่กีฬาฮิตของทั่วโลกนะคะแต่ความมันก็คือว่าสนามมันอะยิ่งแคบใช่ไหมทุกคนตอนรถอะมันขับกันอะมันบี้กันอะมันคือถ้าสะกิดนิดเดียวก็คือเกิดอุบัติเหตุง่ายเลยนะเอาจริงๆมันก็เป็นอะไรที่ลุ้นมากๆนะคะแล้วก็คาดเดาไม่ได้นะว่าใครจะเป็นผู้ชนะเนาะคือเกมนี้มันอาศัยเขาเรียกว่าอะไรนะไหวพริบของนักแข่งแล้วก็ทีมของนักแข่งมากๆเลยนะคะแล้วก็อาศัยความอึดของรถความอึดของนักแข่งมันตรงที่มันต้องชนกันนะจะไม่ชนได้ไงสนามก็แคบแล้วดูดิเบียดกันนิดเดียวแล้วรถก็แข่งกันทีโหเป็น10 20คันเลยนะคะรอบคัดเลือกนี่นะคะเขาก็จะให้แต่ละคันเนี่ยมาขับบนนะคะแล้วก็นับเวลาแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะรอบคนที่ได้เร็วที่สุดจะอยู่ที่ 13.4 วินาทีนะคะเดี๋ยวมาดูแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วนะคะว่าเขาจะทำความเร็วได้เท่าไหร่นะคะเบอร์22ตอนนี้เบิร์นยางอยู่นะตอนนี้ความเร็วที่ทำไว้ได้ 13.4 วินะคะเฮ้ยทำไมเหมือนช้าๆเลยอ่ะจบแล้วนะคะก็ถ้าเป็นแบบแข่งจริงๆใช่ไหมทุกคนเขาก็จะมีแบบรถหลายๆคันเป็น10 20คันพร้อมกันเลยนะคะก็สามารถไปดูตามแบบถ่ายทอดสดหรือว่าตามอะไรอย่างนี้ได้เนาะเพราะว่าวันนี้แค่รอบควอลิฟายนะคะก็ทุกคนทยอยกลับแล้วตอนนี้อุณหภูมิ10องศาหนาวมากๆเลยนะคะมอสก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่งจะเป็นเด็กเริ่มต้นนะคะเพิ่งหัดดูแนทคาร์นะคะถ้าเกิดว่าใครมีความรู้มีข้อมูลวิธีการแข่งอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์นะคะแนะนำพูดคุยกันมาได้เนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะคะวันนี้บ๊ายบาย